แผนพัฒนาท้องถิ่นหมายถึงอะไรในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาได้ให้คํานิยามของคําว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นก็หมายความว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับที่กำหนดวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดข้าวเป้าหมายและกล,ละยุทธ์โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจ,จังหวัดแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องแล้วก็เป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยนั่นเองนี่คือความหมายของคำว่าแผนพัฒนาท้องถิน่น